ที่ใดก็ตามที่มีผลประโยชน์มีธุรกิจย่อมมีการคิดไม่ซื่อย่อมมีการทุจริตคอร์รัปชันไม่เว้นกระทั่งในวงการกีฬาครับการทุจริตคอร์รัปชันคือหนึ่งในปัญหาที่สร้างความเสียหายต่อองค์กรและประเทศต่างๆมานับครั้งไม่ถ้วนMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top to Tone by พีรณัฐจำปาเงินสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Top to Tone ครับกับผมโทนคุงพีรณัฐจำปาเงินเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่ว่าโตไปไม่โกงนะฮะรวมเรื่องราวการคอร์รัปชันสุดเฉาในวงการกีฬาครับที่ใดก็ตามที่มีผลประโยชน์มีธุรกิจย่อมมีการคิดไม่ซื่อย่อมมีการทุจริตคอร์รัปชันไม่เว้นกระทั่งในวงการกีฬาครับการทุจริตคอร์รัปชันคือหนึ่งในปัญหาที่สร้างความเสียหายต่อองค์กรและประเทศต่างๆมานับครั้งไม่ถ้วนแม้ว่าทางสหประชาชาติหรือว่า UN จะตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีทำให้มีการกำหนดวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลในวันที่9ธันวาคมของทุกปีมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2003เป็นต้นมาแต่ว่ามันก็ไม่ทำให้การคอร์รัปชันในโลกนี้ลดลงไปแต่อย่างใดนะครับแม้กระทั่งในวงการกีฬาก็ไม่สามารถจะหนีพ้นปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันหรือพูดให้กระชับสั้นง่ายก็คือโกงซึ่งในวันนี้ครับเราจะมารวบรวมเหตุการณ์การคอร์รัปชันสุดเฉาในวงการกีฬามาฝากกันครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันในสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าที่นำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่องค์กรผู้ควบคุมการแข่งขันฟุตบอลโลกนี้เนี่ยนะครับมีข่าวเฉามากมายเนื่องจากว่ามันมีผลประโยชน์มากมายอยู่ในองค์กรนั่นเองครับโดยเฉพาะเรื่องของการรับสินบนเพื่อให้ประเทศรัสเซียและกาตาร์เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลก2018และ2022ตามลำดับครับเรื่องราวดังกล่าวนี้นะฮะนำมาสู่การจับกุมบอร์ดบริหารของฟีฟ่าครั้งใหญ่เมื่อปี2015ตามมาด้วยการไล่เช็คบินบรรดาผู้บริหารระดับสูงอีกหลายรายไล่ตั้งแต่เซฟแบตเตอร์ประธานฟีฟ่าคนดังไปจนถึงมิเชลพาตินี่อดีตตำนานลูกหนังฝรั่งเศสที่เป็นประธานของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าก็โดนไปด้วยนะครับต้องออกจากตำแหน่งกันไปทั้งคู่จนนำพามาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในองค์กรครับฟีฟ่านั้นก็ได้ตั้งจันนี่อินฟาติโนขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานฟีฟ่าคนใหม่จนถึงทุกวันนี้ครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลสเปนครับทำการทุจริตคอร์รัปชันเอื้อผลประโยชน์ให้กับลูกชายตัวเองอังเคลมาเรียบียาครับถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลในวงการฟุตบอลมาอย่างยาวนานเขาดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลสเปนมาตั้งแต่ปี1988ก่อนจะได้รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทั้งในยูฟ่าและก็ฟีฟ่าซึ่งในห่วงช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งใหญ่โตทั้งในสเปนและในยุโรปรวมถึงในระดับโลกที่ฟีฟ่าเนี่ยนะครับเขาก็เจอกับปัญหามรสุมเรื่องของข่าวลือการทุจริตของเขามาเป็นระยะนะครับกับการถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นกับการคอร์รัปชันในองค์กรต่างๆที่เขามีส่วนร่วมแต่เขาก็รอดมาได้แต่สุดท้ายเทพีแห่งโชคก็ไม่ได้เข้าข้างคนที่ทุจริตอย่างเขาไปตลอดครับในที่สุดเมื่อปี2017เขาก็ถูกตำรวจสเปนจับกุมในข้อหาใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบรวมไปถึงการเอื้อประโยชน์ในเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลให้กับบริษัทของลูกชายตัวเองซึ่งลูกชายเขาก็โดนจับกุมไปพร้อมกันด้วยครับถึงแม้ว่าคดีความนี้จะอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพื่อตัดสินหาความผิดมาเป็นระยะเวลายาวนานเกิน3ปีแล้วครับแต่ตอนนี้อนาคตของเขาในวงการลูกหนังเนี่ยมันก็จบสิ้นลงไปแล้วครับอีกหนึ่งเรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นที่สนใจของคนทั้งโลกเนี่ยคงไม่พ้นการคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบของวงการกีฬารัสเซีย
เมื่อมีหลักฐานจากหลายชนิดกีฬาพบว่านักกีฬาจากแดนหมีขาวใช้สารกระตุ้นโดยมีรัฐบาลหนุนหลังซะด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกปิดหลักฐานและเอกสารที่มาจากแล็บของราชการครับมากรรมการโดปที่ทางรัฐบาลรู้เห็นเป็นใจแบบนี้นอกจากจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศรัสเซียเป็นชาติที่นักกีฬาถูกยึดเหรียญรางวัลโอลิมปิกในภายหลังมากที่สุดถึง51คนยังส่งผลถึงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆหลังจากนั้นอีกด้วยครับเริ่มจากในโอลิมปิกฤดูร้อน2016ที่ริโอเดจาเนโรที่พวกเขาไม่สามารถส่งนักกรีธาลงแข่งขันในนามทีมชาติได้ก่อนจะขยายผลบานปลายมาในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี2018รวมถึงโอลิมปิกฤดูร้อนปี2020ซึ่งรัสเซียไม่สามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในนามของประเทศหรือว่าทีมชาติรัสเซียได้เรื่องราวการสืบสวนจนเจอกับเรื่องสุดช็อกในวงการนี้เนี่ยถูกถ่ายทอดลงมาเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Incalus ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมประจำปี2018ด้วยครับถ้าพูดถึงการทุจริตในวงการกีฬาแล้วไม่มีชื่อองค์กรนี้มาเกี่ยวดองหนองยุ่งคงจะต้องผิดปกติแน่นอนครับเรื่องราวของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติหรือว่าไอบ้านั่นเองครับที่ทำให้วงการมวยฉาวไปทั่วโลกแฟนกีฬาชาวไทยน่าจะยังจำความเจ็บใจที่นักมวยสากลสมัครเล่นของไทยถูกปล้นชัยชนะจากการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมอยู่บ่อยครั้งในการแข่งขันรายการใหญ่ๆอย่างโอลิมปิกเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เป็นชาติเดียวครับที่โดนเรื่องนี้นะครับยังมีชาติเล็กๆอีกหลายชาติครับที่ร่วมชะตากรรมอีกเพียบแม้ว่าทางสมาคมมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือว่าไอบ้าจะพยายามแก้ไขด้วยการสั่งแบนลงโทษกรรมการที่ตัดสินผิดพลาดในโอลิมปิก2016แต่ยิ่งแก้ก็ยิ่งเจอเรื่องราวอื้อฉาวไม่หยุดหย่อนครับทั้งเรื่องการเงินการบริหารจนคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC เนี่ยต้องเข้ามาสอบสวนสืบสวนอย่างจริงจังพร้อมกับสั่งห้ามไอบ้าดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเด็ดขาดโดย IOC ได้เข้ามาจัดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิก2020ด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งดูแลเรื่องนี้แทนไอบ้าตั้งแต่รอบคัดเลือกไปจนถึงรอบสุดท้ายเพื่อไม่ให้ไอบ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันในโอลิมปิกล่าสุดทางไอบ้าก็พยายามจะปรับตัวเองนะครับพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกลับมาอีกครั้งนะครับทั้งการจัดมวยสากลชิงแชมป์โลกที่ประเทศเซอร์เบียนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้ทิศทางของไอบ้าจะเป็นแบบไหนอย่างไรจะสามารถกู้ศรัทธาของตัวเองกลับมาได้หรือเปล่าเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องใหญ่ครับมหกรรมการโดปสนั่นหวั่นไหวในวงการจักรยานจนนำมาสู่จุดเปลี่ยนแปลงกระบวนการตรวจสอบสารกระตุ้นครับย้อนกลับไปในช่วงยุคปี1990ถึง2000ต้นๆเนี่ยนะฮะช่วงเวลาดังกล่าวได้รับการขนานนามให้เป็นยุคมืดแห่งการแข่งขันจักรยานเมื่อนักกีฬาจำนวนมากต่างใช้สารกระตุ้นกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันครับชนิดที่ต้นสังกัดเองก็รู้เห็นเป็นใจให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับโดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมก็คือความล้าสมัยของกระบวนการการตรวจหาสารกระตุ้นรวมถึงการที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ก็ช่วยปกปิดการกระทำผิดของนักแข่งชื่อดังเพื่อให้วงการยังคึกคักต่อไปครับแต่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับนะฮะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นครับมากรรมเช็คบินนักโดปแห่งวงการจักรยานจึงเกิดขึ้นเป็นระยะระยะแม้กระทั่งตำนานอย่างแลนซ์อาร์มสตรองยอดมนุษย์ผู้พิชิตมะเร็งจนเป็นแชมป์รายการตูเดอฟองได้นะครับก็ยังไม่รอดครับต้องสูญสิ้นเกียรติยศแทบทุกอย่างที่เคยสร้างมาขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุงกระบวนการการตรวจสอบสารกระตุ้นขนาดใหญ่จนทำให้ทุกวันนี้จักรยานกลายเป็นกีฬาที่มีระบบการตรวจสอบโดปที่เข้มงวดที่สุดในโลกไปโดยปริยายครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของการติดสินบนเพื่อให้ได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวของเมืองซอลเลกประเทศสหรัฐอเมริกาครับเมื่อพลาดหวังในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาโอลิมปิกรายการต่างๆมาโดยตลอดเมืองซอลเลกซิตี้ของสหรัฐอเมริกาจึงคิดใหม่ทำใหม่หาวิธีการใหม่ด้วยการจัดงบลับพิเศษ
เพื่อเอนเตอร์เทนดูแลคณะกรรมการชุดหนึ่งของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC โดยหวังแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียงที่จะโหวตให้พวกเขาเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อปี2002ครับแม้ว่าในที่สุดแล้วซอลเลคซิตี้จะสมหวังดังใจแต่เรื่องดังกล่าวสุดท้ายก็โดนเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็มีผลกระทบตามมาครับเมื่อ IOC ทำการสอบสวนแล้วก็พบเรื่องราวที่มันผิดปกตินี้ครับจนนำมาสู่การไล่ออกบอร์ด IOC ถึง10คนพร้อมกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับกระบวนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬารายการใหญ่ๆให้เข้มงวดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่ Salt Lake City ครับเรื่องต่อมากลับมาสู่ที่วงการฟุตบอลครับเป็นเรื่องการล้มละลายของ Glasgow Rangers เพราะไปซิกแซกเลี่ยงภาษีครับเราอาจจะเคยได้ยินว่ามีนักเตะดังระดับโลกหลายคนนั้นโดนข้อหาเลี่ยงภาษีแต่สำหรับกรณีนี้เป็นเรื่องของสโมสรทีมดังแห่งสกอตแลนด์ครับความผิดครั้งนี้เนี่ยถึงกับมีส่วนทำให้สโมสรถึงกับแทบจะล่มสลายไปเลยทีเดียวครับในช่วงระหว่างปี2001ถึง2010Glasgow Rangers ได้ทำการซิกแซกครั้งใหญ่ด้วยการจ่ายเงินให้กับบรรดานักเตะผู้จัดการทีมและบอร์ดบริหารในรูปของเงินกู้ปลอดภาษีเป็นจำนวนเงินมากกว่า47ล้านปอนด์เมื่อทางสัมภาระของสหราชอาณาจักรเขามาตรวจพบความผิดปกตินี้จึงได้ทำการฟ้องเรียกคืนภาษีย้อนหลังพร้อมดอกเบี้ยแล้วก็เงินค่าปรับเป็นจำนวนมหาศาลถึง49ล้านปอนด์ทว่า Glasgow Rangers ไม่มีเงินจ่ายครับเมื่อบวกกับภาระหนี้สินที่มีอยู่แต่ก่อนในที่สุดแล้วสโมสร Glasgow Rangers จึงได้ยื่นขอล้มละลายเมื่อปี2012ต้องไปเริ่มต้นใหม่ในลีกอันดับ4ของประเทศสกอตแลนด์เรื่องต่อมาเป็นเรื่องของทีมกีฬาพิการที่ไม่ได้พิการจริงๆครับถือเป็นเรื่องราวการคอร์รัปชันการทุจริตการโกงที่มันน่าอายมากนะครับเมื่อทีมบาสเกตบอลผู้พิการทางสมองของทีมชาติสเปนนั้นเนี่ยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมหรือว่าโอลิมปิกของผู้พิการในปี2000ทั้งที่นักกีฬาเกือบทุกคนในทีมชุดนั้นไม่ได้มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือว่าเป็นผู้พิการทางสมองแต่อย่างใดโดยเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยมีเฟร์นันโดมาร์ตินบีเซนเต้ครับประธานสหพันธ์กีฬาผู้พิการทางสมองของสเปนอยู่เบื้องหลังเพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญทองและหวังรายได้จากสปอนเซอร์เข้ามานั่นเองครับหลังจากที่พวกเขาคว้าเหรียญทองมาได้ไม่ถึง3เดือนความจริงก็ถูกเปิดเผยครับบีเซนเต้เจ้าของไอเดียการโกงครั้งนี้เนี่ยก็ยอมรับสภาพแบบไม่มีข้อแก้ตัวทำให้ทีมบาสเกตบอลผู้พิการของสเปนถูกลิฟเหรียญรางวัลคืนทั้งหมดและคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลหรือว่า IPC เนี่ยต้องใช้เวลาในการสังคายนาระบบใหม่ด้วยการยกเลิกการแข่งขันกีฬาของผู้พิการทางสมองทุกรายการในพาราลิมปิกเกมปี2004และ2008เนี่ยแหละครับมันก็เป็นช่องว่างช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการโกงในครั้งนั้นขึ้นครับและนี่ก็คือเรื่องราวการคอร์รัปชันสุดฉาวในวงการกีฬาที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนสเตย์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast